เอาไงต่อดีทองคําจะลงต่ออีกไหมจะกลับตัวขึ้นไปได้เท่าไหร่ตอนนี้ซื้อได้แล้วหรือยังแล้วคนต้องสต็อปลอตัดขาดทุนตอนไหนงั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลย สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เติ้งครับจะมาสรุปแนวโน้มทองคํากันยังไงบ้างนะครับผมขอเกินย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนละกันนะครับราคาทองคำเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามันก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับสดใสมาตลอดทางเลยนะครับก็สามารถขึ้นไปเนี่ยไตยระดับเนี่ยสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา2,368เหรียญน,นะครับพอมาวันศุกร์ปุ๊บนะครับข่าวประกาศออกมาปั๊บนะครับ ก็หลายท่านเห็นแล้วแหละว,ว่าทองคําก็ถูกทุบลงมาแบบอย่างหนักเลยนะครับถ้าเกิดใครฟังคลิปล่าสุดของผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวในกรอบราคา2310จนถึง2370เหรียญน,นะครับก็คงเห็นแล้วนะครับว่ามันไปสุดแค่ประมาณ2 3 6 8แนะครับแล้วไม่ผ่าน2370มันก็เลยถูกทุบลงมาแบบแรงๆเลยนะครับซึ่งจุดต่าสุดที่มันถูกทุบลงมาเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2316เหรียญน,นะครับ แต่ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับมันก็ยังไม่หลุดต่ำกว่า2310เหรียญน,นะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามันก็จะไซด์เวย์ตามกรบนี่แหละเห็นไหมว่ากรบมันกว้างก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยทองคามันก็วิ่งตามกรบกว้างนี่แหละนะครับไม่หลุดทั้ง23,10แล้วก็ทะลุ2370ขึ้นไปก็ยังไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าวันศุกร์เนี่ยนะครับเคลื่อนไหวกันแบบรุนแรงกันมากนะครับทุบงมาประมาณ 52เหรียญเลยนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปกลับมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับทองคําก็สามารถปิดตลาดได้ที่ราคา2,322เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่36.76บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับก็ขึ้นไปที่กรอบราคา4350 0 จนถึง4450บาทต่อบาททองนะครับราคานี้เป็นราคาเรียลไทม์นะครับบอกไว้แล้วนะวทุกรัานที่ผมพูดนะครับผมพูดราคาเรียลไทม์นะครับไม,ม่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับราคาสมาคมที่ประกาศนะครับที่อาจจะเป็น4 4 0 0อถึง4,500นะครับอันนี้เอฟซี FC แฟนคลับทุกท่านที่มาฟังนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะว่าผมจะพยายามพูดทุกอย่างที่เป็นเรียลไทม์และเป็นราคาจริงๆนะครับเอ่อ เมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยทองคําแท่งเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นไปนะครับก็ไปถึงแผนที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถทะลุขึ้นไปเนี่ยไปถึง41,100บาทได้เลยนะครับก่อนที่จะมีการถูกทุบลงมาเนี่ยนะครับในคืนเดียวเนี่ยห้าอกว่าบาทนะครับก็ถือว่าลงมาหนักหน่วงพอสมควรนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้มีคนติดดอยเรียบร้อยนะครับเพราะหลังจากที่ทุบมาแบบนี้เนี่ยหลายคนคงตั้งตังตวไม่ทันเพเอ่อกันเยอะเลยนะครับอ่ะคำถาม เอาไงต่อดีทองคําจะลงต่ออีกไหมจะกลับตัวขึ้นไปได้เท่าไหร่ตอนนี้ซื้อได้แล้วหรือยังนะครับแล้วคนต้องสต็อปลอตตัดขาดทุนตอนไหนนะครับโอ้โหคำถามแบบนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในหัวของนักลงทุนที่ฟังคิดผมอยู่แน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยนะครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคําผมขอพูดถึงโกลสปอรตก่อนนะครับ โกสปอตนะครับภาพรวมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากคลิปวันพุธที่ผ่านมานะครับผมพูดแล้วว่า,ากรอบทองคำนะครับก็จะยังเคลื่อนไหวอยู่ที่กรอบราคา2,310จนถึง2,370เหรียญน,นะครับก็ยังจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้นะครับสมมุติถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันหลุดต่ำกว่า 2,310เหรียญลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อได้ว่าถ้าหลุดต่ำกว่า2,310เหรียญได้ในรอบนี้นะครับน่าจะสร้างความหายนะให้กับชาวดอยได้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าคาดการว่าทองคำนะครับน่าจะลงไปถึงกรอบแรกในประมาณ2,290 จนถึง2295เหรียญในกรอบแรกนะครับแล้วกรอบที่2ครับจะอยู่ที่ประมาณ2270จนถึง2,275เหรียญน,นะครับกรอบที่3าครับจะอยู่ที่2250จนถึง2 2 5 5เหรียญน,นะครับนี่คือ3กรอบสำคัญนะครับที่ต้องจดเอาไว้นะครับใครที่ต้องการจะรอดักเปิดซื้อบายรอดักเปิดซื้อบายได้ทั้ง3กรอบนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ ต้องรู้ได้ว่าถ้าหลุดต่ำกว่า2 3 1 0ลงมาได้มันเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวฉะนั้นใครที่จะดักเข้าซื้อ3กรอบนี้ย่อมมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดพอร์ตใครมีเงินเยอะนะครับสามารถถือรอได้เยอะนะครับตามสบายนะครับถ้าพรุ่งนี้เปิดตลาดมานะครับตลาดทองคำยังปราณีชาวดอยอยู่นะครับแล้ว มันมีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับตอบได้เลยว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นิดหน่อยนะครับกรอบแรกเนี่ยรีบาวกับขึ้นไปที่ประมาณ2องพันสามร้อยยี่สิบแปดจนถึง2องพันสามร้อยสามสิบเหรียญน,นะครับกรอบที่สองครับอยู่ที่ประมาณ2องพันสามร้อยสาสิบหกจนถึง2องพันสามร้อยสี่สิบเหรียญกรอบที่สามครับอยู่ที่2องพันสามร้อยห้าสิบ จนถึง2,355เหรียญน,นะครับโดยส่วนตัวนะครับมองว่ากรอบที่3เนี่ยน่าจะขึ้นไปยากพอสมควรนะครับในช่วง2-3วันแรกนะถ้าเกิดขึ้นมาได้จริงๆในกรอบนี้นะ2,350ถึง23 2,355นะครับคาดว่าน่าจะถูกทุบกลับลงไปรอบแรกก่อนนะครับก่อนที่จะมีการทดสอบรอบที่2นะครับฉะนั้นแล้วครับ ผมสรุปให้แบบนี้ว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้นะครับเปิดตลาดมานะแผนที่ผมจะให้นะครับก็คือผมยังเน้นให้เล่นฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนละกันนะครับคือผมเนี่ยยังยึดตามเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับตอนนี้มันยังไม่หลุด2310ลงไปฉะนั้นยังมองว่ามีแรงดีดตัวขึ้นได้ตลอดนะครับจุดเข้าซื้อครับที่ผมจะให้นะ จะอยู่ที่2 324นะครับไม้แรกนะทะลุไปได้รอปิดกาไรที่2 3 2 8จนถึง2330มายไม้ที่2ครับตั้งซื้อที่ราคา2330ย์ครับทะลุไปได้รอปิดกาไรที่2 335จนถึง2 337มาไม้ที่3ครับตั้งซื้อที่ราคา2 337นะครับทะลุไปได้รอปิดกาไรที่2 3 4 3จนถึง2 3 4 5แล้วก็มาที่4ครับ ตั้งซื้อที่ราคา2343ครับทะลุไปได้ครับรอปิดกำารที่ราคา2348จนถึง2350ได้เลยนะครับจุดสต็อปล s อของฝั่งเปิดซื้อไปครับผมให้ที่ราคา2310เหรียญนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เปิดตลาดมานะครับตลาดทองคำโหดร้ายนะครับล่วงเลยนะครับหลุดต่ำกว่า2310เหรียญลงไปได้นะครับแน่นอนว่าทองคำครับมันก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะ กลางบวกยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องมาถามต่อหน้าว่าซื้อได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นขาลงสองแรงแข็งขันนะครับทั้งระยะกลางบวกยาวเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆใน2อสวันแรกเนี่ยนะครับมันจะต้องลงไปสัก3 0มสถึงสีเหรียญก่อนนะครับแล้วค่อยมีการแผ่วตัวลงเบาตัวลงนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับไปตอนต้นเมื่อกี้แล้วนะครับถ้าหลุดไปได้เนี่ยสองสเนี่ยใครอยากจะเปิดขายเซลล์ตาม ก็สามารถทําได้นะครับก็เล่นเซลล์ตามน้าไปก่อนแล้วกันนะครับจนกว่าว่ามันจะหมดแรงนะครับแล้วก็ค่อยไปซื้อกลับตาม3ามกรอบที่ผมให้เอาไว้เมื่อตอนต้นนะครับโอเคจบสําหรับโคสปอร์ตนะนี้มาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับก็ถามกันเยอะว่าตอนเนี้นะครับค่างเงินบาทจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จากการคํานวณนะครับก็พบว่าค่างเงินบาทนะครับมีโอกาสที่จะ แข่งค่าขึ้นนะครับก็แข่งค่าได้เต็มที่ประมาณ36.40จนถึง36.50บาทต่อดอลลาร์นะครับแต่ว่าที่น่ากลัวขนานั้นก็คือว่าอาทิตย์หน้านี้ครับค่าเงินบาทครับมีโอกาสที่จะอ่อนตัวไปถึงประมาณ36.90จนถึง37.30บาบาทต่อดอลลาร์นะครับถ้าค่าเงินบาทอ่อนไปแบบนี้จริงๆนะครับก็จะส่งผลง่ายๆเลยก็คือทองคำครับ น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อน,นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าเงินบาทก็มีส่วนทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอาจจะช่วยพยุงราคาทองคําแท่งไทยเนี่ยนะครับไม่ให้ลงไปเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมีการพิกเกมประการใดนะครับค่าเงินบาทก็จะเป็นไปตามที่ผมบอกเมื่อกี้แหละนะครับแข่งค่าเต็มที่คือ36.4ถึง36.5อ่อนสุดเนี่ยประมาณ36.9จนถึง37.3นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอาทิตย์หน้า จะเป็นไปนตามนี้หรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของเทรนนะครับเทรนของทองคําแท่งนะครับตอนนี้นะยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ทองคำครับราคาหลุดลงต่ำกว่า4,200บาทลงไปได้นะครับทองคำแท่งจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงทันทีนะครับเป้าหมายต่ำสุดครับจะอยู่ที่39,800จนถึง39,900บาทต่อบาททองนะครับและ ตั้งใจฟังให้ดีนะครับจดเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดทองคำครับสามารถหลุดต่ำกว่า39,900บาทลงไปได้นะครับชาวดอยครับงานเข้าอีกรอบแน่ๆนะครับทองคำครับสามารถลงดิ่งนะครับได้ถึงระดับราคาประมาณ39,600จนถึง39,700บาทต่อบาททองได้เลยนะครับแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังยืนเหนือ 4 2 0 0บาทได้ในช่วง2-3วันนี้นะครับชาวดอยครับใจชื้นได้นะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวกลับตัวขึ้นไปครับได้ถึงประมาณ4 7 0 0จนถึง4 8 0 0บาทต่อบาททองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนซื้อขายทองคำแท่งอยู่นะแนะนำว่าให้เปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนละกันนะครับโดยยึดเอาด่านราคา4 2 0 0บาทเป็นเกณฑ์นะครับถ้าหลุดลงไปได้ ควรจะสต็อปลอตออกไปก่อนดีกว่านะครับเพราะทองคําน่าจะลงลึกพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังถือรอได้ฉันเป็นเงินเย็นฉันไม่รีบนะครับก็สามารถที่จะถือต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะทองคำเนี่ยเมื่อปรับตัวลงไปแล้วครับใช้เวลาสักพักหนึ่งครับอาจจะหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นมานะครับอ่ะไปไปตามนี้ครับกดติดตามไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันสวัสดีครับ